สวัสดีค่ะปอนยาคอบเซนจากช่องปอนยาคอบเซนค่ะปอนมีคำถาม 4-5 คำถามมาถามมาฮิดลชาแนลค่ะคำถามแรกของปอนก็คือว่าถ้าเรามีเพื่อนที่แพนิคกับเรื่องนี้มากคือกลัวไปหมดทุกอย่างกลัวมากกลัวทุกสิ่งทุกอย่างกลัวจนเกินไปนั่งกลัวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราพอจะมีวิธีการพูดกับเขาหรือว่าทางมหิดลพอจะมีประโยคที่เราสามารถจะนำไปใช้กับเพื่อนที่เป็นแบบนี้ได้เลยไหมคะครับสำหรับคำถามนี้ของคุณปอนนะครับหมอคิดว่าเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนต้องอยู่ร่วมกับคนที่กังวลอย่างแรกเรารับรู้ได้ก่อนว่าเพื่อนเนี่ยครับเขามีความรู้สึกว่าเขากังวลครับคนที่กังวลมากๆจนกระทั่งมีอาการแพนิคเนี่ยสิ่งแรกที่เขาต้องการคือเขาต้องการคนที่รับฟังครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปพูดนะครับหมอแนะนำว่าให้ไปฟังก่อนรับฟังสิ่งที่อยู่ในใจของเขารับฟังว่าเพื่อนกำลังกังวลเพื่อนกำลังรู้สึกตกใจเพื่อนกำลังมีอาการทางร่างกายที่แสดงออกถึงความกังวลถ้าสมมุติว่ามองเป็นกราฟนะครับเช่นความกังวลมันกำลังขึ้นตอนที่เข้ามาคุยกับเรามันขึ้นเยอะมากๆแล้วพอกราฟความกังวลมันเริ่มเป็นขาลงมาเนี่ยตรงจุดนั้นนะครับเราถึงจะเริ่มพูดการพูดเพื่อให้เพื่อนรู้สึกดีขึ้นหรือรู้สึกสงบใจลงก็คือว่าพูดบอกเขาเลยก็ได้นะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเธอคนเดียวที่ประสบปัญหานี้มีอีกหลายๆคนที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันหลักการที่3คือทำให้เพื่อนรู้สึกว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับเขาเราพร้อมที่จะรับฟังเขาทุกเมื่อเวลาที่เขามีความทุกข์อันที่4นะครับคือทำให้เพื่อนเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขามีดีในตัวเองคนเราทุกคนมีสิ่งดีๆในตัวเองมีพลังบวกในตัวเองเพียงแต่ในช่วงเวลาเนี้ยที่เวลามันมีวิกฤตมากๆพลังบวกมันอาจจะหดหายไปทำให้เพื่อนเชื่อได้ว่าเขามีดีแล้วเขาจะจัดการตัวเองได้ครับคำถามที่2เนี่ยก็คือเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาถูกกักบ้านอยู่คนเดียวหลายๆวันเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกเฮ้ยทำไมมันวิวโงงว้าเหวอ้างว้างมันปกติหรือเปล่าแล้วมันพอจะมีวิธีการอย่างไรให้เขาไม่ฟุ้งซ่านเพราะคนอยู่คนเดียวเนี่ยเขาเริ่มจะฟุ้งซ่านแล้วอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีการอะไรที่ทำได้เลยให้เราสงบลงจากการฟุ้งซ่านหรือเปล่าคำถามข้อนี้เป็นเรื่องที่คนเจอกันเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็รัฐบาลแนะนำให้อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็แนะนำให้ work from home จริงๆจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับที่หลายๆคนจะรู้สึกว่าว้าเวรู้สึกเหมือนวิตกรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายใจเพราะว่ามันไม่ใช่ชีวิตปกตินะครับเรารู้ก่อนครับตอนนี้เรากำลังรู้ก่อนว่าภาวะที่มันเกิดขึ้นนี่มันเป็นภาวะปกติเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าเรื่องนี้มันปกติความกังวลความวิตกความรู้สึกว่าฉันแปลกกว่าคนอื่นมันจะเบาลงอันที่สองคืออาจจะต้องสังเกตตัวเองนะครับว่ามันมากเกินไปไหมอันที่สามนะครับก็คือการทำงานอดิเรกนะครับที่ชอบหรือบางคนจะเซตเป็นเป้าหมายไปเลยครับหรือว่าเซตโกไปเลยครับว่าเราอยากจะทำอะไรเช่นบางคนบอกว่าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษบางคนบอกว่าอยากจะเรียนคอร์สเกี่ยวกับการลงทุนถ้าทำกิจกรรมอย่างที่บอกก็จะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านลดลงแต่จริงๆจะบอกว่าความฟุ้งซ่านมันเป็นเรื่องปกติที่มันคู่กับมนุษย์ชาวเมืองอย่างเราครับที่ปกติชีวิตเรามันรีบตลอดแต่กลายเป็นว่าจังหวะหรือว่าเพซของชีวิตเนี่ยมันช้าลงมากเวลาที่ต้องอยู่แต่บ้านที่เขาใช้ว่า extrovert กับ introvert เอา introvert ก่อนละกันนะครับ introvert ก็คือว่าคนที่เหมือนกับมีความสุขด้วยตัวเองได้ง่ายๆเก็บตัวเงียบๆทำกิจกรรมที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอะไรมากเช่นอ่านหนังสือเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้ทำงานบ้านอะไรพวกนี้นะครับเขาก็มีความสุขแล้วแต่ในส่วนของ extrovert เนี่ยก็คือบุคคลกลุ่มนี้จะต้องเชื่อมต่อกับคนภายนอกอยู่ตลอดเวลาเช่นจะต้องไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ไปแฮงเอาท์ถึงจะมีความสุขไปหาของอร่อยๆทานภายนอกโดยต้องมีคนไปด้วยนะครับหรือเขาอาจจะมีความสุขในการที่เขาไปในที่ต่างๆแล้วเขารู้จักกับคนใหม่ๆเขารู้สึกเขาได้เชื่อมโยงกับผู้คน extrovert หลายๆคนก็พอไม่ได้ออกพอไม่ได้เจอไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้คนมากๆบางทีมันก็รู้สึกว่ามันอึดอัดนะครับมันก็รู้สึกว่ามันไม่ปกติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าชีวิตมันเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนมันเลยเกิดความรู้สึกเชิงลบมันเกิดเลยเกิดความรู้สึกฟุ้งซ่านมันอยู่กับตัวเองไม่ได้เพราะมันไม่เคยอยู่จริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าฟุ้งซ่านก็ลองอยู่กับมันดูลองอยู่กับมันดูแล้วลองดูว่าเฮ้ยเราจะทนมันได้มากแค่ไหนสำหรับคนที่เขาต้องเชื่อมโยงกับผู้อื่นตลอดหรือว่า extrovert เนี่ยถามว่าถ้าเสี่ยงมากกว่าการที่เขาจะเครียดหรือกังวลไหมถ้ามองเผินๆก็คิดว่าใช่นะครับว่า
มันก็เสี่ยงกว่าเพราะว่าเขาจะเชื่อมโยงได้น้อยลงเพียงแต่จะชวนคิดต่อไปว่าหลายๆคนที่หมอเคยรู้จักที่เขาต้องเชื่อมโยงกับคนอื่นตลอดเนี่ยปัจจุบันเขาก็มีวิธีการจัดการเช่นจากเดิมที่ออกไปมีตติ้งกับเพื่อนกลายเป็นมีตติ้งทางวิดีโอคอลบางคนมานั่งหน้าจอทานข้าวพร้อมกันแล้วก็คุยกันโอเคแน่นอนครับมันไม่มีทางที่จะเหมือนคนกับคนเจอกันแล้วมานั่งคุยกันแน่ๆเพียงแต่ว่าบางทีมันทดแทนกันได้ในขณะเดียวกันถามว่าอินโทรเวิร์ตหรือว่าคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวจะไม่เครียดไหมหมอคิดว่าเขาก็เครียดไม่แพ้กันนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการแสดงออกของกิจกรรมเขาอาจจะต่างกันเท่านั้นเองครับถ้าเราวิเคราะห์ใครควรไตร่ตรองดูแล้วเราจะพบว่าบางทีการออกจากบ้านอาจจะไม่ใช่คำตอบสำหรับในช่วงเวลานี้ครับคือถ้าเราถูกกักตัวอยู่ในบ้านกับครอบครัวหรือกับคนที่เรารักเนี่ยอย่างคุณแม่คุณพ่ออย่างเงี้ยแล้วเราคิดถึงการกอดแม่มากอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีอย่างไรที่จะให้เราสามารถกอดคนที่เรารักอย่างปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้อยากรู้มากคืออยากรู้มันมีอยู่จริงไหมวิธีการที่ปลอดภัยหรือว่าถ้าไม่ต้องกอดดีกว่าค่ะก็จะได้รู้ว่ามันไม่มีวิธีการที่ปลอดภัยอยู่จริงๆคำถามของคุณปอนเรื่องว่าอยากกอดแม่แล้วจะทำยังไงให้กอดได้ปลอดภัยแหมคำถามนี้มันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าจริงๆการกอดกันมันคือการสัมผัสทางร่างกายหรือ physical contact เขาบอกเวลาที่คนเรา physical contact มันจะทำให้สารแห่งความสุขมันจะหลั่งขึ้นมาการกอดเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่มีการกอดตัวเองมันไม่ไปแทนที่ได้แน่ๆครับนี่เนี่ยเราคงจะต้องหาวิธีการจริงๆแหละครับว่ามันทำวิธีอื่นวิธีไหนที่รู้สึกมีความสุขเป็นความพึงพอใจของทั้งคู่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า อีกหลักการที่ต้องยึดไว้คือต้องปลอดภัยไม่ติดโรคแล้วก็ไม่เกิดผลในทางลบเช่นบางคนใช้วิธีการเขียนข้อความด้วยลายมือบางคนส่งไปในโซเชียลมีเดียให้คุณแม่ได้ทราบว่าเรายังรักท่านอยู่บางคนใช้วิธีการวิดีโอคอลพูดคุยกับคุณแม่อีโมจิกอดกันหอมแก้มกันเป็นทางออกได้ไหมก็คงขึ้นอยู่กับทำแล้วฟินไหมครับบางคนทำวิธีนี้ไม่ฟินก็ลองหาวิธีที่ตัวเองทำแล้วรู้สึกว่ามันโอเคนะช่วงนี้จริงๆแล้วโควิด-19มันทำให้เราต้องปรับตัวครับมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเรามีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเรามีความคิดที่จะสร้างสรรค์วิธีการแสดงความรักในรูปแบบที่หลากหลายได้เหมือนกันครับคือปอนถามเรื่องความเครียดไปหลายคำถามนะคะก็เลยอยากจะสอบถามว่าคนที่มีความเครียดสะสมเนี่ยมันมีวิธีการประเมินตัวเองหรือเปล่าว่าถึงจุดไหนมันคืออันตรายแล้วมันคือต้องขอความช่วยเหลือแล้วอย่างเงี้ยค่ะและถ้าเราประเมินตัวเองแล้วเราเข้าข่ายที่ควรที่จะหาความช่วยเหลือแล้วเนี่ยมหิดลพอจะมีเบอร์โทรศัพท์ที่เราสามารถจะโทรเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตเลยได้ไหมคะก็มีช่องทางสายด่วนของกรมสุขภาพจิตนะครับหมายเลข1323นะครับที่สามารถโทรไปปรึกษาได้ตรงนั้นจะมีนักจิตวิทยามีทีมงานของจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับว่าควรจะทำอย่างไรในช่วงเวลานี้นะครับเมื่อไหร่ควรจะโทรคงจะเป็นการสังเกตตัวเองครับว่าเรารู้สึกว่าเราผิดปกติหรือยังเราเครียดมากกว่าปกติไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจริงแล้วสัญญาณที่เรารู้สึกตัวเราเองเนี่ยว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เป็นสัญญาณนึงที่จะบอกได้ว่าต้องติดต่อแล้วนะนอกจากสายด่วนของกรมสุขภาพจิต1323แล้วนะครับจริงๆแล้วหลายๆหน่วยงานก็มีช่องทางให้ติดต่อหรือให้โทรไปปรึกษาก็ลองดูหน่วยงานที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการนะครับในทางภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเองก็มี LINE Official นะครับชื่อว่าศิริราชไซไคทรีนะครับซึ่งในนั้นจะมีบทความที่ให้คำแนะนำการสื่อสารนะครับการให้ความรู้การดูแลจิตใจตัวเองนะครับที่จะให้เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมในฐานะที่เป็นอาจารย์คนนึงของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจในการที่จะสร้างความรู้สู่ประชาชนอย่างถูกต้องนะครับโดยเฉพาะด้านสุขภาพก็ต้องขอบคุณทาง YouTube Channel ของคุณปอนยาคอบเซ่นนะครับที่ช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังประชาชนช่วยกันสื่อสารไปยังผู้ชมของ Channel ของคุณปอนนะครับเรื่องของการดูแลตัวเองในช่วงเครียดในช่วงที่เรามีวิกฤตแล้วเชื่อแน่เหลือเกินว่าถ้ามี YouTube Channel ที่ดีๆแบบนี้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแบบนี้ร่วมกันหลายๆช่องเนี่ยเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับ